จะพาคุณผู้ชมมาไปกินปลาท่องโกกันหน่อยชอบไหมปลาท่องโกชอบมากตอนเช้าๆอะไรแบบนี้มันฟินนะแต่ว่าร้านปลาท่องโกที่พี่จะพาน้องเอิร์ธและคุณผู้ชมไปเนี่ยค่อนข้างแปลกกว่าที่อื่นยังไงคะปลาท่องโกก็รูปทรงก็แปลกนะแล้วลีลาสำหรับคนขายหรือว่าคนทอดปลาท่องโกเนี่ยก็แปลกด้วยจริงเหรอแปลกไม่พอเสียวด้วยท่านหลบไม่ทันนี่นะเข้าหน้าแน่นอนนะฮะดูไปดูพร้อมกันครับนี่กลัวจะโดนมือจังเลยควงอีโต้ไงตอนตัดแป้งปลาท่องโกแบบนี้แล้วตอนที่ควงไปเนี่ยคนข้างๆน่าจะเป็นภรรยาหรือเปล่าถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยขอหลบก่อนดูๆนี่นะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าพี่เขามีความชำนาญนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นลีลาการควงอีโต้ครับของคุณชโยโดมพงปิ่นครับเป็นเจ้าของร้านปลาท่องโกอีโต้บินฮะตั้งอยู่ถนนเลียบทางรถไฟหลังเขาแปะช้อยอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะมีลูกค้านะทั้งขาประจำก็มีขาจรก็มีแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายนะครับนอกจากจะติดใจในรสชาติความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ความอร่อยของปลาท่องโกแล้วนะครับยังติดใจฮะลิดมีดอิโต้บินฮะในการควงมีดอิโต้นี่ซึ่งเจ้าของร้านฮะก็จะเนี่ยก็จะควงก็จะหมุนเนี่ยตอนที่ตัดแป้งก่อนที่จะลงทอดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวฮะบอกลูกค้าแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าหลุดมือฮะฝึกทุกวันฝึกทุกวันนะครับสังเกตจากคนข้างได้นะฮะซึ่งปลาท่องโกที่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าใส่ไอเดียลงไปด้วยการเป็นรูปสัตว์ทะเลต่างๆนี่นะฮะพยูนก็มีหมึกก็มีปูก็มีฮะแล้วก็รูปแบบเกลียวก็มีครับราคาขายครับก็ไม่แพงราคาอยู่ที่ 1-5 บาทนะครับแล้วแต่รูปแบบต่างๆนะครับบอกแบบนี้เป็นเจ้าแรกอันนี้พยูนโอ้โหทอดกรอบน่าทานทีเดียวนะฮะเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในเมืองตังครับแน่นอนฮะเพราะว่าไม่มีใครหมุนหรือว่าควงมีดอิโต้ขนาดนี้นะครับแต่ละวันนะฮะคุณชโยโดมฮะจะเตรียมแป้งไว้ประมาณ10กิโลกรัมนะครับขายให้หมดนะฮะภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นสร้างรายได้วันๆหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทนะครับที่สำคัญบอกแบบนี้ฮะลูกค้าขอให้สบายใจอุ่นใจได้เลยนะอันนี้มันหมูกรอบหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหดูมันสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับขอให้ลูกค้ามั่นใจสบายใจได้เพราะว่าน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยเปลี่ยนทุกวันใช้น้ำมันใหม่ๆแบบนี้นะครับไม่มีการนำน้ำมันเก่าเนี่ยเอามาใช้ซ้ำนะฮะเราเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็บอกแบบนี้อีกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบควงมีดอิโต้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับเรียกว่าควงจนเกิดความชำนาญฮะพอได้เปิดร้านปลาท่องโกครับก็เลยเอามาเป็นจุดขายในการเรียกลูกค้าควงอิโต้โชว์มานานกว่า30ปีแล้วไม่เคยพลาดจนได้รับบาดเจ็บเลยสักครั้งเดียวที่ผ่านมาฮะก็มีนะเชิญไปออกงานเหมือนกันนะเนี่ยมาออกงานมาออกบูธเชิญหน่อยนะครับดึงแขกได้นะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงฮะพ่อค้าปลาท่องโกหรือว่าคุณชโยโดมพูดถึงบรีลาแล้วก็สูตรทำปลาท่องโกนะฮะวันนึงขายประมาณเท่าไหร่คะก็ตอนนี้ก็ขายประมาณ10กิโลฮะช่วงไหนขายดีคะก็สักพักอะประมาณสักปี18ปี7ปี8เนี่ยส่วนมากนักเรียนจะมาทานเยอะบางทีโรงเรียนปิดพอดีแล้วจุดขายของเราคืออะไรคะเนี่ยฮะปลาท่องโกอิโต้บินทำไมถึงเอาเป็นอิโต้บินมาเป็นจุดขายคะก็เมื่อก่อนนั้นชอบควงมีดพอเรามาสู่อาชีพนี้ก็เลยมาควงมีดเมื่อกี้ตอนกำลังสัมภาษณ์พอควงปุ๊บพี่กันนั้นกำลังจะเดินเข้ามานะถอยดีกว่าถอยออกมาเลยนะฮะถอยดีกว่ากลัวอิโต้หลุดมือนะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่ชโยโดมเขามีความชำนาญไงไม่งั้นพี่ผู้หญิงข้างๆน่าจะเป็นภรรยาพี่ผู้หญิงข้างเขานี่ชิลมากควงไปเลยไม่กลัวไม่งั้นเขาต้องมายืนห่างๆแล้วนี่เขายืนใกล้ๆเนี่ยก็มีความสามารถขนาดนี้นะครับไปอุดหนุนก็ได้ครับปลาท่องโกอิโต้บินครับถนนเลียบทางรถไฟหลังเขาแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะฮะเห็นปลาท่องโกเป็นรูปสัตว์นะที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันพี่เคยเห็นนะก็จะมีปั้นเป็นรูปมังกรก็มีเป็นรูปสัตว์อะไรต่างๆก็มีส่วนใหญ่เด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบชอบไปถ่ายรูปนิดนึงแต่ยังไม่มีควงมีดอิโต้นะยังไม่มีอันนี้ต้องไปที่นี่ที่คุณพี่คนนี้คนเดียวเท่านั้นนะคะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ